แม้จะรู้ว่าการออกกำลังกายดีต่อสุขภาพแต่สำหรับบางคนการจะลุกออกไปขยับร่างกายแต่ละครั้งต้องต่อสู้กับความขี้เกียจที่มีมหาศาลงานวิจัยจากออสเตรเลียอาจทำให้สายขี้เกียจได้เฮกันเพราะพวกเขากำลังพัฒนายาออกกำลังกายที่ให้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องออกแรงทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียค้นพบสัญญาณอนุภาคที่ส่งไปยังสมองและดวงตาของมนุษย์ในทันทีหลังจากออกกำลังกายสัญญาณตัวนี้จะเดินทางผ่านชั้นไขมันเข้าไปยังระบบประสาทส่วนกลางนักวิจัยเข้าไปจัดระเบียบการเข้ารหัสสัญญาณตัวนี้ใหม่และแยกอนุภาคออกมาเพื่อนำไปพัฒนาเป็นยาที่รับประทานได้ง่ายเหมือนอย่างวิตามินเดิมทีนักวิจัยต้องการศึกษาผลกระทบของการออกกำลังกายที่เกิดขึ้นกับดวงตาแต่ผลที่ได้พบเพียงว่าการออกกำลังกายทำให้ดวงตาแข็งแรงขึ้นเท่านั้นแต่เมื่อศึกษาเพิ่มเติมพวกเขาจึงได้รู้ถึงการทำงานของอนุภาคดังกล่าวซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการศึกษาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อค้นหาว่าอนุภาคนี้สื่อสารกันอย่างไรกับร่างกายของเราและหากไขความลับตรงนี้ได้การพัฒนายาออกกำลังกายจะเป็นประโยชน์กับผู้คนจำนวนมากเช่นกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอัมพาตที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวจนไม่สามารถออกกำลังกายได้การพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพได้เสมือนการปฏิบัติจริงทำให้พวกเขาฟื้นตัวจากอาการป่วยได้เร็วขึ้นประโยชน์ของการออกกำลังกายยังช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนและมะเร็งบางชนิดได้อีกด้วยอย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค